สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้จินหลาก็จะพาทุกคนเข้าเมืองค่ะที่กรุงเทพนะคะก็ถ้าไปไปกรุงเทพก็ต้องขึ้นรถไฟฟ้านะคะซึ่งเป็นสถานที่ทำงานเก่าของจินหลาเองค่ะนี่ค่ะไปขุดรูปสมัยสาวๆค่ะที่ทำงานนะคะบางคนอาจจะเคยเจอจินหลาแล้วนะคะเพราะว่าจินหลาจะอยู่เส้นสุขุมวิททั้งเส้นเลยค่ะ ส่วนสาหรับน้องยูเลียนนะคะก็ได้ขึ้นรถไฟฟ้า BTS เป็นครั้งแรกค่ะซึ่งหมาม่าก็อธิบายให้ชมนะคะว่าหม่าม่าเคยทำงานที่นี่นะคะทำงานแบบนี้แบบนี้ค่ะน้องยูเลียนก็ตื่นเต้นมากเลยอันนี้ก็ถ่ายรูปก,กับพี่ไชนีสนึงนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ห้างเปิดใหม่นะคะเปิดใหม่สำหรับจินหลาค่ะเพิ่งไปครั้งแรกเนาะสำหรับไอคอนสยามค่ะซึ่งก็ถือว่า มีครบทุกอย่างเลยนะคะทั้งร้านอาหารแล้วก็ช้อปปิ้งค่ะทุกคนแล้วก็มีมุมดีๆให้ถ่ายรูปเยอะเลยค่ะแล้วก็ร้านของเล่นของเด็กๆนะคะมีเยอะมากๆเลยค่ะโดยเฉพาะเลโก้นะคะเป็นสวรรค์ของน้องอยูเลียนเลยค่ะเลโก้ LEGO เยอะมากๆเลยสำหรับข้างล่างก็จะมีตลาดแบบว่าตลาดเหมือน ตลาดนะแต่ค่ะตลาดขายของกินของไทยของกินของใช้ของไทยคืออร่อยมากๆเลยค่ะทุกคนอันนี้ก็เป็นบรรยากาศด้านนอกนะคะจิญลาก็เก็บภาพมาฝากทุกคนคะ่ะซึ่งเป็นวิวที่สวยมากๆเลยค่ะทุกคนมาต่อที่ร้านอาหารนะคะที่แรกว่าจะไปะกินอาหารที่เยาวราชค่ะแต่เพราะว่าอากาศก็ยัง ยังร้อนอยู่เนาะก็เลยมากินอาหารที่ร้านนี้ค่ะทุกคนคะจะเป็นอาหารสไตล์แบบไทยแท้ๆนะคะแบบว่ารสชาติจัดจ้านเลยค่ะอร่อยทุกอย่างค่ะวิวก็สวยค่ะโต๊ะที่นั่งนะคะก็จะเป็นโต๊ะด้านนอกนะคะอากาศก็กำลังเย็นสบายค่ะไม่ถือว่าร้อนแนละะ้ว หลังจากออกจากไอคอนสยามนะคะก็มาเดินเยาวราชกันค่ะซึ่งเยาวราชนั้นของกินเยอะมากๆๆๆเลยค่ะทุกคนซึ่งอ่าเราก็อิ่มกันแล้วนะคะเลยไม่ได้ทานอะไรตรงนี้เนาะก็ไปต่อด้วยนั่งรถตุ๊กๆค่ะน้องยูเลียนหลับค่ะน้องยูคือน้องยูเลียนเห็นรถตุ๊กๆแล้วอยากนั่งมากนะคะทุกคนค่ะก็หลับค่ะจนหมาม้าอ่าต้องรอน้องยูเลียน ตื่นนะคะแล้วก็ไปหาไรเดียนเย็นเดิมแล้วก็มารอบ2คะ่ะทุกคนคะซึ่งจะบอกว่าการนั่งรถต,ตุกตุตอนกลางคืนนั้นบรรยากาศเย็นสบายมากคะ่ะแล้วก็รถไม่ติดด้วยก็นั่งอรอบอสนามหลวงนะคะทุกคนคะก็ได้ชมวิวทิวทัศน์แล้วก็คนขับรถตุกๆกก็บรรยายด้วยนะคะว่าอันนี้คือสถานที่อะไรแบบนี้คะ่ะสนุกมากๆเลยคะ่ะน้องยูเลียนชอบมากเลยคะ่ะ ยังไงถ้าถ้าใครกลับไทยนะก็อย่าลืมนั่งรถตุกๆเที่ยวกรุงเทพกันนะคะทุกคนได้ทั้งบรรยากาศที่สนุกสนานแล้วก็ได้ชมวิวรอบๆด้วยค่ะยังไงถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้ช่องจินหลาและน้องอยูเรียนด้วยนะคะสวัสดีค่ะ